10ฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปี10ฉายาคนบันเทิงประจำปี2563ดาวรุ่งดาวร่วงแห่งปี10ฉายาคนบันเทิงเป็นประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงนำโดยรักษาการนายกสมาคมนายสุเทพคล่องใจพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้เชิญชวนผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ส่งฉายาดารามาร่วมโหวตให้กับศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงโดยในปีนี้กรรมการสมาคมมีมติให้มีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ซึ่งจะมีซูปตาคนไหนที่เป็นข่าว Talk of the Town ในรอบปีที่ผ่านมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาแล้วสมาคมนักข่าวบันเทิงประกาศฉายาดาราประจำปี62วินแนชลีก็มา1แต้วณัฐพรนาคีลอกคราบจากกรณีเลิกล่ากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มในประไนพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อฉาวกรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่แม่ไม้สายโปชาวเน็ตจับโปซาร่าโพสเองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พิรัตปีละ 300,000 ซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน5อ้ําพัชราภาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีนางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชะนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บๆตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็บรัศมีแขแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยา
หลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงเนเวอร์ไดทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสอนรามคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง10ไร้เวียนคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาทงานเลี้ยงแต่งงานโทนี่แก้วสองครอบครัวสุดเฮฮาเจ้าสาวทำผมสีเขียวสุดจี๊ดเพิ่งจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวากันไปสำหรับคู่รักสุดแนวอย่างโทนี่รากแก่นกับเจ้าสาวแก้วจริญญาเมื่อวันที่11ธันวาคมท่ามกลางขุนเขาสุดโรแมนติกที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทีมงานนั้นดูเรียบง่ายแต่มีความสุขมากโดยเฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวและล่าสุดความสนุกก็ยังไม่หมดเมื่อสองครอบครัวรากแก่นและสิริมงคลสกุลได้จัดปาร์ตี้เล็กๆเป็นงานเลี้ยงฉลองแต่งงานกันภายในครอบครัวและทุกคนที่ใส่ชุดสีแดงทีมจีนเป็นอาหมวยอาตีกันเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักกันมากๆและยังคงคอนเซปต์เรียบง่ายเหมือนเดิมเน้นความสนุกสานและรอยยิ้มของบ่าวสาวทั้งสองครอบครัวน่ารักสนุกสนานเฮฮากันมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขทุกคนร้องเต้นกันเต็มที่เพื่อทั้งคุณแม่บานเย็นรากแก่นที่โชว์ร้องเพลงโทนี่แก้วก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยกันหรือจะเป็นแคนดี้รากแก่นกับพี่สาวของแก้วก็เต้นกันได้เต็มที่สุดๆน่ารักมากๆทั้งสองบ้านเลยและที่สะดุดมากกับสีผมสุดจี๊ดล่าสุดของเจ้าสาวที่เปลี่ยนผมด้านหน้าจากสีขาวเป็นสีเขียวสุดแนวไม่เหมือนใครอีกแล้วตัดกับชุดสีแดงไปอีกเก็บตก after party งานแต่งแก้วโทนี่เจ้าสาวน่ารักเต้นมันกว่าใครจริงๆโทนี่แก้วแถลงวิวารักเปิดใจเคลียร์ดราม่าเรื่องสีผมขอแล้วสามีอนุญาตโทนี่แก้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่ฉลองมงคลสมรสตอนเย็นรถส่งตัวเจ้าสาวเก๋มากสดบันเทิงแบงค์จู่โจมจู่พิงพลอยแต่แอบละมุนฉากเลิฟซีนประหัตริษยาแฟนๆฟินจิกหมอนแบงค์จู่โจมจู่พิงพลอยแต่แอบละมุนทำแฟนๆฟินจิกหมอนกับฉากเลิฟซีนดุเดือดแต่แอบละมุนของพระเอกแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์กับนางเอกพิงพลอยประภาวดีชันม่อนในละครประหัตริษยาค่ายดาราวิดีโอเป็นฉากที่ศิวาแบงค์เมาหนักพยายามขอรหัสจากพาลัยพิงพลอยแต่เธอไม่ให้สุดท้ายต้องยอมศิวาเสียใจหนักมากที่เห็นคลิปและรูปที่พ่อทำเลวเขาจะไปคุยกับพ่อพาลัยห้ามไว้ศิวาบอกว่ากลัวธนาเกรซพลจะได้รับอันตรายเหรอจากนั้นก็ระดมจูบพาลัยแล้วบอกว่าคนเดียวที่เธอต้องห่วงคือเขาเท่านั้นเบื้องหล
ลังฉากเลิฟซีนนี้ล้นสังวริบุตรผู้กำกับวางมุมและดีไซน์ภาพให้ออกมาดูมีมิติบรีฟแบงค์และพิงพลอยให้เล่นตามความรู้สึกตัวละครที่เริ่มมีพัฒนาการด้านความรักความห่วงใยกันมากขึ้นงานนี้ต้องชื่นชมสปิริตพิงพลอยที่ยอมเล่นเลิฟซีนแบบจูบจริงแบงค์เองก็ให้เกียรติด้วยการขอโทษพิงพลอยและขออนุญาตคุณแม่ดาราสาวก่อนเริ่มถ่ายทำหลังซ้อมคิวจนมั่นใจก็ถึงเวลาลงสนามแบงค์มาโวยวายใส่พิงพลอยเพื่อขอรหัสแต่พิงพลอยไม่ให้จนมีปากเสียงกันแบงค์เข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเกรซเลยน้อยใจจับร่างพิงพลอยทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแล้วตรึงแขนไม่ให้ดิ้นพร้อมระดมจูบซุกไซพิงพลอยพยายามขัดขืนแต่ด้วยความรักที่มีให้ก็ยอมอ่อนลงแบงก้มลงจูบที่แก้มอย่างนุ่มนวลแล้วค่อยๆไล่จูบไปที่ริมฝีปากอย่างทนุถนอมงานนี้แฟนๆดูไปเขินไปมือไม้หนีบจิกหมอนรัวๆแน่นอนติดตามชมฉากนี้ได้ในละครรหัสปริศยาอังคารที่22ธันวาคมเวลา 20:30 น. ทางช่อง 7 HD